เมื่อวานคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เรียกประธาน3คณะกรรมการไปคุยไปหารือกันประกอบด้วยคณะกรรมการคณะกรรมการตำรวจคุณนิโรธสุนทรเลขาคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการดังนี้เป็นต้นก็คือจิรายุห่วงทรัพย์และก็ประธานกรรมการกฎหมายกฎหมายสิประธานกรรมการกฎหมายคุณนิโรธสุนทรเลขาไม่ใช่ศิระสิตำรวจไปแล้วก็เรียก3คนไปหารือคุณนิโรธกรรมการตำรวจคุณจิรายุกรรมการกิจการศาลคุณศิระประธานกิจการกฎหมายนะครับก็ไปหารือกันถ้าจะทำเรื่องคดีบอสประสานกันดีไหมอย่าต่างคนต่างทำเพราะไม่ฉะนั้นมันจะเป็นภาระกับคนที่ถูกเรียกชี้แจงมหาศาลมาหลายรอบคนคนเดียวหน่วยงานเดียวมา3ชุดถูกเรียกโดย3คณะกรรมการก็3รอบไม่ไหวหรือคนหนึ่งประสานกันได้มั้ยมากกว่านั้นปรากฏว่าคุณศิระคุณจิรายุเขาแตะมือกันได้ค่ะกรรมาธิการกฎหมายกรรมาธิการกิจการศาลเขาแตะมือกันได้เขาจะร่วมกันแต่กรรมาธิการตำรวจก็ขอแยกวงคุณนิโรธสุนทรเลขาบอกว่าในส่วนของกรรมาธิการตำรวจเนี่ยเขาตรวจสอบคดีบอสจบแล้วเขามีบทสรุปแล้วกำลังทำรายงานสรุปเพื่อที่จะเสนอประธานสภาน่าสนใจดังนั้นเราจะไปกันที่คุณนิโรธสุนทรเลขาประธานกรรมาธิการตำรวจในสภาผู้แทนราษฎรนะคะสวัสดีค่ะคุณนิโรธค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปสนทนากับคุณนิโรธสุนทรเลขานะคะประธานกรรมาธิการตำรวจในสภาผู้แทนราษฎรเขาบอกว่าเขามีการรวบรวมข้อมูลนะคะข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับคดีบอสแล้วไปสรุปกันที่ไหนอย่างไรนะคะมีการรวบรวมเอกสารต่างๆเตรียมที่จะมอบให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะไปกันที่คุณนิโรธสุนทรเลขานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับครับครับคุณนิโรธครับกรรมาธิการตำรวจทำงานเร็วจริงๆนะเสด็จน้ำทั้งข้อเท็จจริงเสด็จน้ำทั้งข้อกฎหมายแล้วใช่ไหมครับคดีบอสนะครับครับครับจะสรุปเป็นรายงานนำเสนอต่อประธานสภาได้ภายในสัปดาห์นี้ใช่ไหมฮะคาดว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้ในเรื่องเอกสารครับโอเคครับถ้าเช่นนั้นสังคมใจร้อนสังคมอยากรู้ก่อนคำถามตรงๆง่ายๆเช่นเดียวเชิงเดียวบทสรุปเป็นอย่างไรครับคดีบอสครับของกรรมาธิการบทสรุปเป็นอย่างไรครับในส่วนของคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรก็สรุปในเนื้อหาที่ได้ข้อเท็จจริงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคือเกี่ยวกับเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับแต่ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงแล้วก็เป็นข้อดีเบตกันในสังคมก็เรื่องสารเสพติดนะครับครับสารเสพติดนั้นในกรณีการให้ข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าเวลานำตัวคุณบอสไปตรวจเลือดนะครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วประมาณสัก10ชั่วโมงเพราะว่าคุณบอสหนีเข้าไปในแล้วก็จับตัวไม่ได้ก็ล้อมตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ล้อมแล้วก็กว่าไปขอหมายก็ถึงเวลา4โมงเย็นนะครับเมื่อไปตรวจเลือดในโรงพยาบาลแล้วก็พบว่ามีสารเสพติด 3-4 ตัวแต่ตัวประเด็นที่มีปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับสารตัวหนึ่งที่เกิดปฏิกิริยาของจากการเสพโคเคนและแอลกอฮอล์ครับค่ะสารตัวนี้มันชื่ออะไรผมก็ยังจำไม่ได้มันเรียกเป็นสับโอเคไม่เป็นไรครับเอาเป็นที่เข้าใจได้แล้วกันมันมีคำว่าโคเคนหรือโดเลนะโดเคนอะไรก็ได้ไม่เป็นไรครับมันมีสารตัวหนึ่งที่เขาตรวจเจอมันเป็นสารที่เกิดจากการเสพโคเคนผสมกับดื่มเหล้ามันเข้าสู่ร่างกายมันจะเกิดสารไอ้ตัวเนี้ยโอเคเป็นที่เข้าใจได้โอเคแล้วไงต่อฮะเมื่อมันเกิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราทางคณะกรรมการก็ถามว่าแล้วไม่ได้ฟ้องเขาเรื่องเมาและขับแล้วก็มีสารเสพติดในร่างกายหรือไม่ทำไมไม่ฟ้องอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าที่เหตุผลที่ไม่สั่งฟ้องเนี่ยเรื่องแอลกอฮอล์ก็คือมันไม่ได้ตรวจในขณะที่เกิดเหตุทันทีครับศาลก็เคยมีคำพิพากษาลักษณะนี้ว่าไม่น่าจะฟ้องได้นะครับส่วนในสารเสพติดตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ 100% ว่าเกิดจากโคเคนโดยตรงครับ
ือในขณะที่ตรวจเลือดก็คือไม่เจอสารเสพติดตัวโคเคนนะฮะครับไม่ได้เจอในขณะเสพแต่เราก็เปรียบเทียบว่าแล้วเวลายาบ้าแล้วก็ตรวจฉี่สีม่วงอ่ะนั่นน่ะสิทำไมอย่างนั้นจับเข้าไปปรับไปฟ้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าในกรณีนี้คุณบอสเนี่ยก็นำพยานขึ้นมาหักล้างในประเด็นนี้ครับก็คือมีพันธแพทย์เข้ามายืนยันว่าอาจจะให้สารปฏิชีวนะคือยาปฏิชีวนะตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นลักษณะที่มีชื่อมีคำว่าโดเคนหรือโคเคนอะไรอย่างเงี้ยยาวๆนะตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออะไรผมก็จำไม่ได้นะครับแล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดการตรวจขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกิดปฏิกิริยามีสารตัวนี้เหมือนกันโอเคครับทางพนักงานสอบสวนก็เลยสั่งให้ฟ้องประกอบกับกรณีสารตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในพรบ.ยาเสพติดตอนความผิดทางยาอาญาครับครับอันนั้นก็คือยาบ้าแอลกอฮอล์คือที่สำนักงานตุ๊กแห่งชาติประกาศไว้ก็เลยไม่ได้สั่งฟ้องคือยกเอาไว้ก่อนนะครับคือเอาไว้ก่อนตัวนี้ก็ไปฟ้องข้อหาที่หนักที่สุดก่อนก็คือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเนี่ยสูญเสียหายทรัพย์สินและถึงแก่ชีวิตก็เลยตามสำนวนเนี่ยนะครับมีความเห็นฟ้องไปยังอัยการครับนี่ทางอัยการก็เห็นว่าในเรื่องความเร็วเนี่ยก็มาย้อนกลับมาเรื่องความเร็วความเร็วที่มีข้อขัดแย้งกันในทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมต่างๆนะครับครับทางอัยการก็แบบว่าทางผู้เสียหายคือทางผู้ต้องหาคือคุณบอสเนี่ยก็นำพยานไปหักล้างในประเด็นนี้นะครับว่าขอไปร้องขอความเป็นธรรมก็เกิดพยานขึ้นมาท่านหนึ่งก็คือพลโทเนี่ยพลอากาศโทกฤษเนี่ยนะครับพลอากาศโทกฤษนะครับขึ้นมาก็ไปให้เหตุให้ปากคำคราวนี้ก็พลอากาศโทเนี่ยคนนี้คุณบอสก็พาไปหาพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนไม่รับทางตำรวจนะครับบอกว่าทำสำนวนเสร็จแล้วสำนวนเสร็จแล้วมีความเห็นฟ้องแล้วส่งไปอัยการแล้วถ้าจะเข้ามาให้ปากคำต้องไปร้องขอความเป็นธรรมจากทางอัยการอันนี้พอทางอัยการก็อาคุณบอสก็นำพยานเนี้ยไปร้องขอความเป็นธรรมเสร็จทางอัยการก็สั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยสอบสวนเพิ่มเติมพลอากาศโทกฤษท่านนี้นะครับในประเด็นในประเด็นที่กำหนดมาพนักงานสอบสวนก็สอบสวนไปตามประเด็นที่กำหนดมาแล้วนำเสนอต่อสำนักงานอัยการแต่ไม่ได้ทำความเห็นว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องเพราะฟ้องมันโอเคเข้าใจเข้าใจความเห็นไปแต่ต้นแล้วครับ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 นี่จึงเป็นเหตุให้ทางพนักงานสอบสวนคือทางท่านอัยการเนี่ยก็สั่งไม่ฟ้องครับครับครับสุดท้ายเลยนะครับบทสรุปของการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีนะครับสรุปว่ามันมีความผิดปกติไหมผิดปกติในส่วนของอัยการหรือผิดปกติในส่วนของตำรวจผิดปกติไหมฮะสรุปคือทางกรรมธิการก็มองเห็นว่าประเด็นนี้นะครับว่ามันน่าจะลักษณะมันจะไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยจะชอบทำในส่วนของสังคมเท่าไหร่ก็แสดงความตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไปด้วยโอเคว่าไม่น่าจะชอบทำเท่าไหร่ครับครับไอ้ที่บอกว่าไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่นั้นหมายถึงการทำสำนวนหรือการสั่งสอบเพิ่มการสั่งคดีของอัยการครับที่ดูว่าแล้วเนี่ยการทำสำนวนเนี่ยเบื้องต้นก็ทำไปอย่างลักษณะตรงไปตรงมานะครับใช่ไหมฮะก็ทางตำรวจก็มีความเห็นสั่งฟ้องแต่เนื่องจากผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ที่จะร้องขอความเป็นธรรมในกรณีนี้แต่การใช้ดุลพินิจเนี่ยในการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะครับปวิยาเลยเหมือนของศาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิธีพิจารณาเนี่ยนะครับในการดุลพินิจตรงนี้มันก็อยู่ที่ทางอัยการเนี่ยมีดุลพินิจอย่างไรนะครับตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทางกรรมธิการก็โยนประเด็นปัญหาฝากประเด็นปัญหานี้สู่สังคมแล้วก็ได้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ดีเบตขึ้นมาในกว้างขวางครับค่ะสรุปสุดท้ายแล้วรื้อคดีใหม่ได้ไหมคะจากคุยมาทั้งหมดทุกฝ่ายรวบรวมข้อมูลอะไรแล้วบทสรุปสุดท้ายรื้อคดีใหม่ได้ไหมคะกรณีนี้
กรรมธิการศึกษาดูแล้วก็คิดว่าน่าจะมีพอมีช่องทางนะครับทำยังไงคะช่องทางแรกที่ว่าต้องปรากฏหลักฐานใหม่ในปวิทยาแล้วนะผมคิดว่าหลักฐานใหม่ที่นักวิชาการบางท่านพูดเสนอว่าเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนั้นเอาอะไรมาผมว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องยาเสพติดมันไม่เกี่ยวกับพรบ.จราจรความผิดทางอาญาค่ะนะครับจะฟ้องก็ฟ้องต่างหากเรื่องเหมือนยาบ้าค่ะแยกไปคดีนึงครับตัวอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยทางทายาทโดยตรงในเรื่องรับมรดกการฟ้องคดีอาญาเนี่ยมันเป็นแนวดิ่งตามปวิทยาเนี่ยค่ะมันเป็นแนวดิ่งนี่แนวดิ่งมันสืบไปไม่ถึงผู้สืบสันดานเพราะเขาหมดเลยพ่อแม่ตายายปู่ย่าอะไรไม่มีเลยลูกหลักเต็นหลนหรือไม่มีภรรยาก็ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะตอนนี้มันก็ไปมองถึงญาติพี่น้องเขาคือพี่หรือน้องที่มีประเด็นนี้น่าจะอ้อมนิดนึงคือเราต้องไปฟ้องทางเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนทั้งหมดนะครับฟ้องตำรวจตำรวจหรืออัยการทั้งคู่นะครับว่าทำผิด157กระบวนการนี้เพื่อให้นำกระบวนการนี้เข้าสู่ศาลยุติธรรมเพื่อศาลรับคดีใหม่ถ้าศาลรับคดีนี้ขึ้นมาแล้วก็พิจารณาถึงที่สุดว่ามันไม่ชอบธรรมละผิด157เมื่อไม่ชอบธรรมก็น่าสามารถที่จะรื้อฟื้นคดีใหม่ขึ้นมาได้อ๋อช่องทางนี้ใช้วิธีการอ้อมนิดนึงฟ้องตำรวจก็คือให้พี่ๆน้องๆของดาบวิเชียนเนี่ยไปฟ้องตำรวจไปฟ้องอัยการกระทำผิด157ซะถ้าพิสูจน์ได้และศาลตัดสินว่าผิด157จริงก็จะเอาคำพิพากษาของศาลตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขทางกฎหมายในการขอรื้อคดีของบอสได้ว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะได้หรืออีกส่วนหนึ่งที่ก็ไปร้องปปช.นะครับให้ปปช.ไต่สวนในเรื่องของการสอบสวนเนี้ยของพนักงานสอบสวนเนี้ยว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบนะครับสมมุติว่าไม่ชอบ157เหมือนกันนะครับปปช.ก็ไปส่งไปให้อัยการมีความเห็นว่าอัยการต้องสั่งฟ้องเพราะรัฐสามารถทำการคดีขึ้นมาฟ้องได้ครับครับทีนี้คนที่จะโยนเรื่องไปที่ปปช.ได้นั้นต้องเป็นญาติพี่น้องผู้สืบสันดานหรือใครก็ได้หรือไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเพราะวันนี้ผมในความคิดของกรรมธิการนะครับก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอย่างแท้นะครับก็คิดว่าอันนี้เป็นความผิดทางอาญาต่อแผ่นดินครับใครก็ไปร้องได้ครับครับใครก็ร้องได้นะใครก็ร้องได้มันเป็นอาญาแผ่นดินใครก็ร้องได้นะไม่ถึงร้องไปที่ปปช.นะฮะครับโอเคแล้วรัฐสามจริงๆรัฐเนี่ยสามารถหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมารื้อฟื้นคดีใหม่ได้ครับในการ157เนี่ยนะครับรัฐสามารถหยิบยกขึ้นมาฟ้องร้องได้หมายถึงหน่วยงานของรัฐต้องลุกขึ้นมาชดเรื่องไปที่ปปช.เองครับซึ่งในที่นี้จะหมายถึงหน่วยงานอะไรบ้างอ่ะคือจริงๆอัยการก็หยิบขึ้นมาฟ้องใหม่ได้นะครับ อัยการแต่ว่าก็จะอัยการจะฟ้องอัยการฟ้องตัวเองหรือไม่ตำรวจจะฟ้องตัวเองมันก็จะแตกไอ้คำว่าฟ้องหมายถึงร้องไปที่ปปช.นะฮะร้องปปช.คือก็บุคคลธรรมดาอย่างคุณดนายก็ร้องได้โอเคได้ครับได้ครับทีนี้ถามนิดนึงจากการดูข้อที่จริงในคดีทั้งหมดนะฮะเราถามแต่ฝั่งตำรวจเราถามทางฝั่งอัยการด้วยไหมครับคือขอบเขตอำนาจของกรรมธิการก็คิดว่ามันตำรวจเนี่ยเป็นเบื้องต้นของการสืบสวนสอบสวนคดีทำสำนวนเมื่อเราถามเรื่องตำรวจเสร็จเราก็ยังติดใจในประเด็นที่ว่าเรื่องการนำเสนอพยานเพิ่มเติมหรืออะไรเองเราก็คิดว่าจะไปถามทางอัยการนิดนึงแต่ว่าประเด็นนี้มันก็อยู่ในสำนวนของพนักงานสอบสวนแจ้งให้เราทราบแล้ว okay. ว่าอัยการเป็นฝ่ายนั่นเราก็ไม่ได้ติดใจ okay. ท่านประชวนท่านประธานชวนท่านก็มีเมตตา ว่าจะขอให้รวบรวม3คณะ แต่เนื่องจากคณะกรรมการของการตำรวจนั้นได้สืบหาข้อเท็จจริงและอยู่ในขอบเขตอ okay. ำนาจคิดว่าเสร็จสิ้นกระบวนการก็เลยจบแล้วก่อนครับครับสุดท้ายเลยคุณนิโรธครับสุดท้ายเลยย้ำอีกครั้งนะครับบทสรุปของการบริการตำรวจก็คือคดีบอสมันไม่ถูกต้องถูกต้องไหมฮะย่อหน้าสุดท้ายของบทสรุปของรายงานก็คือสำนวนคดีบอสมันไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะน่าจะไม่ถูกต้องและไม่ชอบทำต่อสังคมโอเคไม่ถูกต้องนี่ไม่หมายถึงผิดกฎหมายใช่ไหมฮะมีปัญหากฎหมายใช่ไหมฮะ
ตรงนี้มันความจริงกระบวนการก็สอบโดยถูกต้องหมดนะครับแต่ในความไม่ถูกต้องของผมคือน่าจะไม่ค่อยถูกต้องและก็ไม่เป็นธรรมกับสังคมไม่ชอบธรรมกับสังคมในเรื่องรูปคดีพื้นแบบ okay. นี้นะครับเอาอย่างนี้คุณสุนทรคุณนิโรธก็คุกคลีกับตำรวจนะครับผมถามด้วยคำถามที่คนในแวดวงกฎหมายเขาจะเข้าใจดีในความรู้สึกของคุณนิโรธนะครับเมื่อดูเรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยคนชงสำนวนก็ชงสวรรค์เจ็บแหละทำความเห็นสั่งฟ้องก็จริงแต่ว่าเนื้อหาสำนวนที่ชงขึ้นไปหวานเจ็บเลยขณะเดียวกันคนสั่งคดีอีกฝั่งหนึ่งก็ล็อกมือมีการสอบเพิ่มมีการกำหนดประเด็นสอบเพิ่มมีการกำหนดบุคคลที่สอบเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ล็อกมือเลยคนนึงก็ชงหวานคนนึงก็ล็อกมือผมใช้ศัพท์อย่างนี้ผมเชื่อว่าคุณนิโรธเข้าใจเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเอาถามตรงๆสั้นอันนี้กรรมาธิการก็ได้โยนประเด็นปัญหาเหล่านี้ที่คุณดนัยพูดนะครับให้กับสังคมได้ดีเบตกันนะครับเอาสังคมไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงนี่ครับตกลงกรรมาธิการตำรวจไม่กล้าตอบเลยครับว่ามีการชงหวานหรือไม่มีการล็อกมือกันหรือไม่ก็มันเป็นไปตามที่เห็นแน่นะครับเป็นไปตามที่เห็นกันแล้วก็กรรมธิการก็มีนำหน้าที่เสนอให้สังคมได้ดีเบตตัดสินคิดต่อเพราะกรรมธิการไม่สามารถตัดสินต่อในเรื่องนี้แล้วก็นำเสนอทางประธานชุดได้คำถามสุดท้ายจริงๆนะฮะทางทำเนียบซึ่งผมเชื่อว่าทางทำเนียบมีการต่อท่อคอยสอบถามข้อมูลสอบทานข้อมูลมาที่คุณนิโรธเป็นระยะนะฮะคนทางทำเนียบนั้นเขาสนใจประเด็นไหนเป็นพิเศษครับคือคนทางทำเนียบผมก็ไม่ทราบแต่จริงๆที่ฟังเป็นข่าวนะครับท่านนายกก็คงจะเล็งเห็นโอเคอย่างเงี้ยผมถามตรงๆเสเก๋ถามอะไรคุณนิโรธบ้างหรือเปล่าเสเก๋อ๋อไม่มีมาขอข้อมูลอะไรจากคุณนิโรธบ้างหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีนะเท่าที่ฟังตามข่าวนะครับว่าที่ฟังข่าวคือนายกก็คงเห็นว่ามันไม่น่าจะชอบทำต่อสังคมจึงตั้งคณะกรรมการที่มีอาจารย์วิชาแล้วก็ให้ตรวจสอบว่านายกมีอำนาจที่จะรื้อฟื้นคดีใหม่ได้หรือไม่ครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับคุณนิโรธครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณดนัยคุณสุภารัตน์ครับคุณนิโรธสุนทรเลขานะคะในฐานะประธานกรรมาธิการตำรวจในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้สรุปไป1ชุดเหลืออีก2กรรมาธิการถ้าผมไม่พูดเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคำถามสุดท้ายผมกลั้นใจถามนะครับที่ผมถามถึงเสเก๋เนี่ยก็จะเป็นมือทำงานของท่านนายกที่ไว้วางใจแล้วก็เป็นมือทำงานที่ทำหน้าที่กรองเรื่องกรองข้อมูลตรวจสอบยืนยันอะไรต่อไม่อะไรโดยเฉพาะเรื่องของตำรวจเนี่ยเสเก๋เนี่ยหลับตาก็นึกออกทุกเรื่องในแวดวงตำรวจนะดังนั้นเมื่อเรื่องมันร้อนและอาจกระทบถึงรัฐบาลแน่นอนที่สุดใครเป็นเสเก๋ก็ต้องทำหน้าที่ควานหาข้อมูลจากด้านนั่นแหละเพื่อรายงานท่านนายกใช่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ผมรู้ว่าเสเก๋กับคุณนิโรธเนี่ยเขาต่อสายคุยกันเป็นประจำถูกไหมฮะก็มันก็เป็นธรรมชาตินั่นแหละจึงถามว่าเสเก๋คนของท่านนายกมาหาข้อมูลจากคุณนิโรธบ้างหรือไม่อธิบายให้เต็มประเดี๋ยวจะไม่เข้าใจโอเคไหมโอเคตามนี้